สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอบล็อกตอนที่109ของ TTA Sound and Consultant นะครับในตอนที่109ตอนที่110นะครับก็จะเป็นตอนที่หลายๆคนมองแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อนะครับแต่ความจริงแล้วมันก็ไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดไว้นะครับก็ลองฟังดูเอาสนุกก็แล้วกันนะครับเรื่องนี้ก็เช่นเคยครับเวลาที่ผมพูดมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อทางฝั่งของสาย Event Management อะไรประมาณนั้นนะครับคือมันสืบเนื่องมาจากว่าผมได้ไปประชุมงานกับลูกค้ามานะครับความจริงเรื่องนี้มันเกิดมาได้สักพักนึงแล้วนะฮะหลายเดือนแล้วครับทีนี้เราก็มีการออกแบบธีมงานกันเรียบร้อยเราจะใช้โทนสีอย่างไรใช้มูดแอนด์โทนประมาณไหนนะครับมีกิมมิกอย่างไรมีการแสดงมีโชว์มีรันดาวที่ออกแบบมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็มาถึงกันขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือเราจะเลือกพิธีกรหรือ MC กันลูกค้าอินซิสต์ครับว่าต้องการจะใช้ MC นะครับเป็นคนของตัวเองหรือพิธีกรเป็นคนของตัวเองนะครับซึ่งเป็นคนที่ทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกันหรือเป็นเพื่อนร่วมงานกันนั่นแหละปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะครับปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเขาจะเป็นมืออาชีพหรือเปล่านะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าคนที่ลูกค้าเอามาเพื่อที่จะมารันงานซึ่งอยู่ในโทนแบบสีแบบส้มขาวอย่างเงี้ยครับซึ่งก็เป็นโทนของความร่าเริงนะครับความกระปี้กระเป๋าแต่ดันเอาพิธีกรที่เป็นแบบสวัสดีครับในอันดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีคุณอะไรประมาณนี้คือเอาคนที่เป็นโทนดาร์กอะครับมาเป็นพิธีกรนะครับท้ายที่สุดผมก็ได้แต่เกาหัวแกะๆแล้วก็ปล่อยให้งานมันผ่านไปแล้วก็ลูกค้าก็มาคอมเพลนว่าเนี่ยทำไมงานรู้สึกว่ามันไม่เห็นมันจะแกลนหรือว่ากระปรี้กระเป๋าอย่างที่คุณโตได้เสนอมาเลยผมก็เลยสั่นหัวแล้วผมก็เอามาคิดอยู่ในใจว่าโอเคกูคงต้องทำวิดีโอบล็อกตอนนี้สักทีนะครับดังนั้นผมก็จะพูดถึงเรื่อง MC กันครับทั้งในเรื่องของความสำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของการเลือก MC ในเชิงรายละเอียดลึกๆนะครับในตอนที่109นะครับผมจะขออนุญาตพูดถึงเรื่องของความสำคัญของ MC ก่อนนะครับ MC เนี่ยดั้งเดิมทีเนี่ยมันจะเป็น M4 จุดนะครับ Master of Ceremony ซึ่ง Master of Ceremony นะครับก็จะแปลได้แค่ความหมายเดียวนะครับนั่นก็คือผู้ที่ควบคุมงานนั่นเองนะครับผู้ที่ควบคุมงานในเชิงของอีเวนต์นะครับทำไมเราถึงพูดอย่างนั้นรู้ไหมครับถ้าเกิดว่าเราสมมุติว่าในงานเนี่ยมันต้องมีออร์แกไนซ์แน่นอนว่าออร์แกไนซ์เนี่ยจะต้องเป็นคนควบคุมทุกอย่างทั้งหมดของงานถูกไหมครับถูกไหมฮะตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโหลดอินอุปกรณ์นะครับเรื่องของเคเทอริ่งนะฮะเรื่องอาหารเรื่องของงานด้านเทคนิคต่างๆนะครับเรื่องของคิวกำหนดการจัดไฟอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันมีอยู่เรื่องนึงครับที่ Organize ไม่สามารถควบคุมได้นะครับนั่นก็คือการควบคุมคนที่ไม่ใช่ทีมงานนั่นเองนะครับคนที่ไม่ใช่ทีมงานคือใครบ้างครับอ่ะอย่างที่1สมมุติว่าเป็นแขกที่เราเชิญมาพูดในงานอย่างที่2ประธานที่มาเปิดงานอย่างที่3คือสปีกเกอร์ต่างๆที่ขึ้นมาพูดอย่างที่4อาจจะเป็นพ่อตาแม่ยายที่ขึ้นมาอวยพรบ่าวสาวในช่วงงานแต่งงานอย่างที่5อาจจะเป็นเทรนเนอร์ที่ถูกจ้างมาให้เทรนนักวิ่งมาราธอนก่อนที่จะปล่อยออกไปวิ่งอะไรประมาณนั้นนั่นคือสิ่งที่ออร์แกไนเซอร์ไม่สามารถควบคุมได้นะครับเพราะว่าออร์แกไนเซอร์เนี่ยเขาจะทำงานอยู่ในฝั่งที่เป็นแบ็คกราวด์หรือเป็นงานหลังบ้านเท่านั้นนั่นเองนะครับดังนั้นปกติแล้วเนี่ยสายการบังคับบัญชานะครับก็คือออร์แกไนซ์นะครับคนที่เป็นคิวรันเนอร์ลงมาค่อยเป็น MC ครับนะฮะโดยที่ MC เนี่ยหน้าที่หลักๆของเขาเลยนะครับก็คือรักษาบรรยากาศนะครับอย่างที่1 นะฮะคำว่ารักษาบรรยากาศคืออะไรรักษาบรรยากาศก็คือว่าสมมุติว่างานเนี่ยมันเป็นไปในมูดแอนด์โทนประมาณไหนมีอารมณ์ประมาณไหนมีธีมประมาณไหนนะครับ MC จะเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลที่ตัวเองสั่งสมมาเป็นประสบการณ์รวมไปจนถึงใจนะครับรวมไปจนถึงญาณรวมไปจนถึงพลังแล้วก็ลมปราณต่างๆนะครับที่จะรักษาบรรยากาศให้มันไปตามธีมแล้วก็มูดแอนด์โทนของงานที่ได้วางเอาไว้โดยลูกค้าและออร์แกไนซ์นะครับอย่างที่2ครับงานของเขาคือการขอความร่วมมือครับขอความร่วมมือบุคคลใดๆก็ตามที่ไม่ใช่ทีมงานนั่นแหละครับนะฮะขอความร่วมมือสปีกเกอร์พ่อตาแม่ยายแล้วก็วิทยากรหรือว่าท่านประธานที่มาเปิดงานอะไรก็ว่ากันไปนะฮะโดยที่ MC เนี่ยเขาจะขอความร่วมมือเป็นวาจาแต่ถึงยังไงก็ยังมีแบ็คสเตจซึ่งเป็นแขนขาโดยตรงของคิวรันเนอร์นะครับของทีมออร์แกไนซ์มาช่วยทำอะไรอยู่บนเวทีอยู่ดีนะครับอาทิเช่นว่ามาจัดแถวถ่ายรูปเป็นต้น MC คงไม่ลงไปช่วยจัดนะครับนะฮะอย่างที่3คือควบคุมเวลาครับคำว่าควบคุมเวลาก็คือว่า
เวลาที่มีรันดาวโผล่มากำหนดการของงานนะครับแขกเข้ากี่โมงเลิกภายในกี่โมงแต่ละซีเควนต์นะครับซีเควนต์ที่เท่าไหร่มีระยะเวลาเท่าไหร่นะครับเราต้องใช้ไม่เกินนี้นะครับ MC ที่เก่งและมีความสามารถเขาจะต้องรู้แล้วก็จับจังหวะของเวลาจับความรู้สึกของคนที่อยู่ในงานไม่ว่าจะเป็นบนเวทีหรือล่างเวทีได้เป็นอย่างดีและสามารถเอาตรงนั้นเนี่ยครับมาใช้นะครับบริหารเวลาให้จบลงได้อย่างพอดีนะครับย้ำนะครับพอดีนะครับจะก่อนบ้างหรือหลังบ้างก็ได้แต่ส่วนใหญ่คือพอดีและอย่างสุดท้ายนะครับที่เป็นสิ่งที่ต้องควบคุมนะครับก็คือจุดสนใจครับคำว่าจุดสนใจไม่ใช่ตัว MC หรือพิธีกรเพียงอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ว่าสมมติว่าผมถือไมค์ขึ้นไปพูดอยู่บนเวทีทุกคนสนใจกูหน่อยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ MC จะต้องสามารถนะครับและต้องมีความสามารถที่จะไดเรกนะครับคือชี้นำจุดสนใจชี้นำสายตาของคนดูนะครับชี้นำผู้ที่อยู่บนเวทีในฐานะจะเป็นประธานเปิดงานสปีกเกอร์หรือเป็นอะไรเพื่อที่จะไปนะครับส่งการชี้นำส่งสมาธิของคนเหล่านี้ประสานเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็เกิดอารมณ์ร่วมไปพร้อมๆกันนั่นเองไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็สักแต่พูดแล้วก็พูดตามสคริปต์เสร็จแล้วก็จบกันบ๊ายบายมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้า MC ที่มีมืออาชีพพอเขาจะมีทักษะในการดึงจุดสนใจเป็นอย่างมากและไม่ใช่ดึงเข้าหาตัวเองด้วยต้องดึงเข้าหาจุดอื่นๆและต้องเอาคนหลายๆกลุ่มเนี่ยมีจุดร่วมมาสนใจกันและกันนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับก่อนที่ผมจะจบไปในวิดีโอบล็อกตอนนี้นะครับก็คือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังเป็นอย่างดีเพราะว่า MC หรือพิธีกรเป็นตัวสะท้อนภาพลักษณ์องค์กรของลูกค้านะครับซึ่งนอกจาก MC ที่มาในลักษณะที่ไม่ตรงกับธีมงานนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะรักษาบรรยากาศของงานให้เป็นไปตามธีมงานได้นะครับขอความร่วมมือจากคนที่ไม่ใช่ทีมงานได้ไม่ดีพอนะครับรวมไปจนถึงไม่สามารถที่จะดึงหรือชี้นำจุดสนใจของงานได้ก็จะทำให้คนที่เข้าร่วมงานนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะครับมีความรู้สึกฝังใจครับว่านี่คือภาพลักษณ์ขององค์กรของคุณภาพลักษณ์ขององค์กรของลูกค้าภาพลักษณ์ของบริษัทภาพลักษณ์ของหน่วยงานภาพลักษณ์ของมูลนิธิภาพลักษณ์ของอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันจะเป็นอารมณ์อย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณจัดงานแล้วมีเอนเตอร์เทนเนอร์ที่เอนเตอร์เทนนะครับตามธีมของงานคือต้องเอนเตอร์เทนทุกคนสนุกเขาก็จะคิดว่าโอเคผู้จัดงานเนี้ยเป็นอะไรที่แบบสนุกนะเราชอบนะเราโอเคนะแต่ถ้าเกิดมันขัดแย้งกันเมื่อไหร่เนี่ยคุณลองจินตนาการดูว่าคนที่มานั่งอยู่ในงานนะครับเขาจะรู้สึกว่าเขาจะต้องอยู่กับอะไรที่ขัดแย้งตลอดเวลาสมมุติว่าการแสดงกับอะไรทุกอย่างในธีมโชว์ทุกอย่างรันแบบสมูทมากลงตัวมากแต่มาจบที่พิธีกรอารมณ์มันจะเหมือนกันอย่างนี้ครับปึ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บพิธีกรกักตึกแล้วก็วิ่งกักแล้วค่อยๆไต่ขึ้นอีกตอนการแสดงต่อไปแล้วก็ตกอีกเมื่อไหร่ที่พิธีกรพูดนั่นเองนะครับมันเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเลือก MC นะครับให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เหมาะสมสำหรับงานนะครับผมไม่จำเป็นที่จะต้องบอกว่าทุกคนต้องใช้ MC มืออาชีพไม่จำเป็นต้องใช้ MC ที่เป็นเซเลบนะครับแต่อย่างน้อยๆเราควรจะมีวิธีที่เราสังเกตและเราดูนะครับเพื่อที่จะดูว่าคนที่เราคิดว่าเขาจะมาทำงานให้เราในฐานะที่เขาเป็น Master of Ceremony เนี่ยเขามีความสามารถและเขาเหมาะสมงานของเรามากขนาดไหนนั่นเองซึ่งผมจะกล่าวต่อไปในเอพิโซดที่110ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ